And have you watched my MV yet? ครับทุกคนได้ดู MV ยังครับผมชื่อ MV ว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ This Possible ใช่ไหมวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างวันนี้ไปถ่ายงานมาครับผมไปถ่ายรีวิวมาแล้วก็ไปคุยประชุมเกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็หลายอย่างมากเลยครับวันนี้อยากจะบอกว่าทุกคนไปฝึกเต้นกันด้วยเนาะฉันจะจากเขาไม่นานได้แต่คิดถึงเขาต้องการมีใครสักคนอีกครั้งสวัสดีตอนเย็นครับเอาจริงอ่ะเดี๋ยวพอผ่านไปสักแป๊บนึงเดี๋ยวเจมค่อยมาลงคลิปรีแอคชั่นเจมถ่ายรีแอคชั่นตอนที่เจมแบบดู MV นี้ครั้งแรกอยู่แล้วก็เดี๋ยวแบบเจมีแผนเปิดร้านซักเมื่อไหร่ตอนคือตอนนี้เจมแบบยังไม่มีเวลาแบบจมไปกับมันมากเลยค่ะคือมันเป็นสิ่งเดียวที่ตอนนี้เจมยังไม่ได้จมไปกับมันคือตอนนี้สิ่งที่เจมจมไปกันกับมันก็คือการร้องและการเต้นใช่คือช่วงนี้เจมจะจมกับมันมากๆคือเจมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดึงอะที่ยังไม่ได้จมไปกับมันแบบพวกวาดรูปพวกอะไรแบบนี้เจมจมลงไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าพวกแบบอะไรนะไอเรื่องสักอะเจมยังไม่มีเวลาแบบเสียงขึ้นจมูกใช่วันนี้เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าฝนตกเกลียดหน้าฝนมากเวลาที่ต้องออกไปข้างนอกแต่ชอบหน้าฝนมากเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวแบบต้องอยู่ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยชอบมากนอนทั้งวันอยากจะบอกว่าทุกคนไปฝึกเต้นนะเผื่อเราได้มีโอกาสได้เต้นด้วยกันบางคนอาจจะเต้นเป็นพี่เบนอะไรเงี้ยหรืออาจจะเต้นเป็นเจมก็ได้แต่ถ้าเต้นเป็นพี่เบนได้ก็ดีเพราะว่าเจมก็เต้นแค่ลายเจมไม่ได้เต้นลายของพี่เบนเลยก็ฝากด้วยนะครับแกหล่อเกินไปช่วงนี้ไม่เลยนี่ปกติมากนี่แล้ววันนี้เจมถ่ายสตอรี่กับน้องๆใช่ปะเจมรู้สึกเจมแบบแก่ขึ้นอะแบบรู้สึกว่าตอนที่ถามน้องอายุแต่ละคนใช่ไหมถามอู๋อุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบทุกอย่างเลย thank you for your gifts นะครับผม thank you for everything thank you so much ก็จริงๆก็นั่นแหละถามอายุใช่ไหมถามอูถามนู่นถามนี่ถามนั้นถามอูถามแพจิแล้วก็ถามเซฟเจมเจอเซฟครั้งแรกก็ถามน้องแบบ16 20กว่า21 22แล้วเจมแบบ25แล้วเจมรู้สึกแบบโอ้โหเด็กสมัยนี้โตเร็วเนาะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันแบบเราไม่คุยเรื่องตัวเลขกันไหมคะได้เลยค่ะดีมากเลยฮัลโหลแต่ MV ดีมากเลยจริงแบบว้าวฉากนี้มากตอนจริงดูอะคือเอาจริงอ่ะเจมอยากจะบอกว่าที่แบบเจมภูมิใจนะเจมพูดตรงๆนะที่เจมภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆเพราะว่าคือเอาจริงอ่ะมัน
ือเจมพูดไปในสเปซของพี่เบนแล้วนะเจมรู้สึกว่ามันเราจะพูดที่อยู่ในสเปซแล้วมาขยายความเพิ่มขึ้นนะก็คือเจมรู้สึกว่าคือเจมรู้สึกอยากให้ทุกคนเห็นสิ่งที่เจมทำแล้วมีความสุขจริงๆอันนี้เจมรู้สึกว่าเจมภูมิใจกับมันมากคือตอนที่ทำอ่ะเราไม่ได้หวังว่ามันจะแมสหรือมันจะไม่แมสเลยนะเราแค่รู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันจริงๆแบบทำแล้วมีความสุขแบบการเต้นการเพอร์ฟอร์มอะไรของเจมเจมรู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยการที่เราใส่อินเนอร์ไปในท่าเต้นหรือการที่อะไรต่างๆคือเจมอาจจะคิดลึกเกินไปแต่ว่าเจมรู้สึกว่ามันก็เป็นงานของเจมที่เจมรู้สึกชอบคือเอาจริงอ่ะงาน acting อ่ะเจมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าพอมันได้ทั้ง acting แล้วก็ได้ทั้งแบบได้ทั้งเต้นด้วยอ่ะทุกคนมันรู้สึกแบบเออแบบมันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะก็เลยแบบอยาก express ออกมาให้คนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจริงเจมอยากจะบอกก่อนนะพี่เบนอ่ะไม่ได้ขอให้เจมช่วยโปรโมทเลยนะแบบว่าไม่ได้ขอให้แบบช่วยแบบลงสตอรี่ลงคลิปลง IG ลงรีลส์อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเพราะว่าเจมรู้สึกว่าเจมอยากที่จะคือมันก็เป็นอีกผลงานนึงเจมรู้สึกว่าเจมจะเคารพทุกๆผลงานที่เจมทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลงานชิ้นเนี้ยมันอาจจะแบบตรงจริตกันกับเราด้วยกับการที่เราได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เจมแบบรู้สึกจะ appreciate กับมันมากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบชื่นชอบนะครับผมแบบเห็นเจมไล่อ่านคอมเมนต์หมดเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบข้างใน YouTube ในแอปแดงพูดผิดในแอปแดงในแอปดำหรือไม่ก็ในแอป IG อะไรจริงๆแล้วก็แอปใน TikTok ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจมไล่อ่านหมดเลยเพราะเจมรู้สึกว่าเจมชอบอ่านคือเจมรู้สึกว่าเป็นผลงานนึงที่เจมทำแล้วเจมมีความสุขอะไรเงี้ยเจมก็เลยคิดว่าทุกคนที่ได้ดูน่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วอยากบอกก่อนเลยว่าแบบโหตอนที่เสียงของพี่เบนอะตอนที่ฟังอะตอนที่เจมฟังอะคือติดหูตั้งแต่ครั้งแรกเลยพูดตรงๆเพราะเจมชอบมากนั่นแหละฮะเป็นสิ่งที่เจมแบบอยากจะบอกกับทุกคนชอบเต้นมากๆขอบคุณนะครับก็อยากจะบอกว่าเราพยายามกันมากๆเหมือนกันกว่าจะได้ท่าเต้นนี้เดี๋ยวต้องรอไปดูว่าในเบื้องหลังเขาจะพูดอะไรบ้างนะครับผมว้าวขอบคุณครับจักรวาล This is a spec right you're doing great thank you so much and I hope you like it but because I'm so proud of this work so much thank you so muchโอเครอเจมเต้นบนเวทีกับพี่เบนนะก็ชีเบนก็พูดแล้วนี่ว่าแบบว่าอะไรนะพี่จะไม่เต้นกับใครจนกว่าจะได้เต้นกับเจมเป็นสเตทแรกนี่ก็คือแบบพูดเลยแต่ว่าวันนั้นแบบมันชนงานกับวันที่เจมแบบหน้าเจมติดงานอะไรอย่างเงี้ยครับรอเลยนี่พูดจริงๆนะแบบใครแบบว่าทุกคนไปฝึกเต้นกันมาเผื่อเราได้มีโอกาสได้เต้นด้วยกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงเจมขอหยิบ iPad ก่อนมันมีงานเด้งเข้ามาเจมจะได้พูดไปด้วยแล้วก็ตอบไปด้วยแป๊บนึงครับโอเคเดี๋ยวมา Wait a minute Off the lot.
แล้วนะทุกคนขออ่านงานไปด้วยเวลาก็นั่นแหละโอเคคือเอาจริงอ่ะแบบว่าถ้าสเตจแรกใช่ไหมถ้าที่ที่พี่เบนเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยคุยกันอยู่ว่าแบบเออแบบว่าก็แบบเคยคุยกับพี่เบนอยู่ว่าถ้าแบบว่าคือเหมือนกับพี่เบนบอกว่าถ้าแบบได้ขึ้นทีบ็อกสเตจใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเจมก็เออแล้วพี่เบนบอกว่าเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบขึ้นไปเต้นกันแล้วคือแบบคือตอนที่เจมได้ยินอ่ะเจมรู้สึกแบบว่าทุกคนจำเพลงแรกได้ปะที่แบบมันเราเคยแบบว่าคือเพลงเพลย์เกมของเจมั้งที่มันจะมีแบบอะไรอ่ะที่มันมีโหวตอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเอาลึกๆเราก็แอบหวังแหละเพราะว่ามันก็เป็นสเตจที่แบบสเตจที่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆก็นั่นแหละต่อแบบให้เป็นสเตจไหนอะไรเงี้ยที่เราได้โชว์ผลงานของเราเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะยังไงตอนนี้ก็ตื่นเต้นนี่ขนาดแบบมันเป็นงานที่ผ่านมาแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมเพราะมันแบบมันน่าจะเป็นแบบว่าอะไรนะมันน่าจะเป็นแบบคือไม่รู้ดิรู้สึกดีรู้สึกพราวกับงานชิ้นนี้มากๆประมาณนั้นโอ้ยมีสเตจทีป๊อปกับเอ็มฮะอะไรนะมีสเตจทีป๊อปกับเอ็มเขาดาวอยากให้เธอขึ้นนะสาธุนี่ก็อยากขึ้นเหมือนกันอยากขึ้นไปเต้นแล้วครับน้องไม่สบายเหรอนิดหน่อยครับแบบคือช่วงหน้าฝนด้วยแหละอะไรเงี้ยโดนละอองฝนนิดหน่อยแต่ก็เดี๋ยวเจอกับว่าเดี๋ยวอะไรอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวเจมก็จะแบบไปอาบน้ำละตอนนี้กี่วิวละ 35,000 แล้วเยอะมากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนฝากปั่นวิวด้วยนะให้สักล้านไปเลยมาตั้งแต่กี่โมงเจมเพิ่งมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วครับผมใช่อยากให้ขึ้นสเตจอยากให้ขึ้นสเตจไหนให้บุญตาเหรอสักสเตจให้บุญตาก็ถ้าอยากให้ขึ้นสเตจไหนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับไปป้ายยาเยอะๆเผื่อจะได้ขึ้นต้องใช้คำว่าโอ้ยใช่ต้องใช้คำว่าไปอ่ะเออใช่พูดถึงงานวันนี้ที่แอบไปถ่ายก็คือมันน่าจะเป็นงานที่จะพูดไงดีอ่ะมันเป็นงานที่แบบว่าที่พวกเธอเคยขายแล้วอะมันจะใบ้เกินไปปะมันเป็นงานที่แบบที่เธอเคยไปขายให้กับเจ้าหนึ่งแล้วเขาก็มาจ้างเราแหละจำได้ไหมลองเดาดูอันนี้น่าจะพูดได้คิดว่าได้นะคือแบบ คือหมายถึง
คือหมายถึงอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วขายไปแล้วจ้าน้องไม่สบายนิดหน่อยครับผมไม่บอกหรอกแต่มีหลายคนทายถูกอยู่นะI use exchange, yes, a little bit, but it's not bad. นั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวชวนไปสุราษฎร์หน่อยหรอใช่3สิงหาปะใช่3สิงหาปะสามสิงหาอะไรสุราษฎร์อ๋อสุราษฎร์คืองานอะไรนะงานคืองานอะไรอ่ะสามสิงหาคือราชบุรีสิบสิงหาคืองานอะไรอ่ะแกช่วงนี้ฉันยิ่งเบื่ออยู่ฉันแบบฉันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากงานยีนฮะเห็นไหมมันติดอยู่ที่ปากแต่มันพูดไม่ออกแค่นั้นเองสามสิงหาคืองานวายเฟสติวัลส่วนสี่สิงหาคืองานยีนที่สุราษฎร์โอ้ยขึ้นจมูกงานที่สี่ของมาเฉินโอเคอะไรอีก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 เดี๋ยวต้องกินข้าวก่อนครับแล้วค่อยกินยาเดี๋ยวเจมก็จะไปกินข้าวละแต่เดี๋ยวเนี่ยคันตาเนี่ยเจมว่าไม่ใช่ไข้แต่เป็นภูมิแพ้27ปักกิ่งBless you, have space. Thank you so much. โอเคครับทุกคนก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับอู้ขอบคุณนะครับ Organic does it good. The cat must start. Organic does it good. The cat must start. 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 ก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับ MV เพลงของพี่เบนซ์นะครับเข้าใจแต่ไม่เข้าใจก็มีเจมเป็นเล่นเป็นพระเอก MV ในเรื่องนั้นด้วยนะครับผมก็จะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เต้นแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆของพี่เบนซ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากปันวิวไว้เยอะนะทุกคนสู้ๆคิดถึงเหมือนกัน Hey miss you too Thank you so much for supporting me Thank you so muchเข้าใจแต่ไม่เข้าใจไม่ใช่เข้าใจแต่จำไม่ได้มันคนละอย่างกันขอบคุณนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาละ2วันยอดวิวทั้งหมด 35,000 แล้วก็จริงๆลงหลายแพลตฟอร์มมากไม่ว่าจะเป็นใน X ใน IG ใน YT everything นะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเจมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ see you next time thank you so much and ไว้เจอกัน
ฉันจะยกโอยาสุมินาไซงูเงินหวานอันกูดไนท์บ๊ายบายเจอกันครับ